อบอะไรกันบ้างครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับคำพูดที่ผู้ชายใช้พูดกับผู้หญิงที่ผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยไม่อยากที่จะได้ยินมันแต่ก็ไม่รู้จะต้องรับมือยังไงเมื่อเวลาที่ผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขาพูดแบบนั้นออกมานั่นก็คือเรายังไม่แน่ใจว่าเราเนี่ยจะพร้อมสำหรับความสัมพันธ์ครั้งนี้อย่างที่ทุกคนรู้นะครับตัวผมเองเนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไปเยอะแยะมากมายเลยทั้งสำหรับผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงบางคลิปเนี่ยมันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจบางคลิปเนี่ยอาจจะเป็นคอนเซปต์บางคลิปเนี่ยอาจจะเป็นแนวทางหรือว่าบางคลิปเนี่ยอาจจะเป็นคำพูดที่คุณเนี่ยสามารถเอาไปใช้กับเขาได้เลยคลิปวันนี้ก็จะเป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันผมจะมาบอกว่าคุณเนี่ยจะต้องรับมือมันยังไงเมื่อเวลาที่ผู้ชายคนนั้นบอกกับคุณว่าเขายังไม่พร้อมสำหรับความสัมพันธ์ครั้งนี้โอเคนะครับแล้วก็เช่นเคยก่อนที่เราจะไปดูกันเนี่ยก็อย่าลืมเลือกเราไปกดไลค์คลิปนี้ผมหน่อยแล้วกันนะครับคือสาเหตุที่ผู้ชายคนนั้นบอกกับคุณว่าเขายังไม่พร้อมเนี่ยมันก็มีด้วยกันหลายสาเหตุนะครับบางทีเขาอาจจะยังไม่พร้อมจริงๆหรือว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะลืมแฟนเก่าไม่ได้เขายังนึกถึงอยู่หรือแฟนเก่าเขาอาจจะยังมาปั่นป่วนในห่วงเขาอยู่หรือบางทีเขาอาจจะยังมีความสุขกับชีวิตโสดหรือว่าบางทีมาตรฐานเรื่องเวลาของคุณสองคนเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกันก็ได้สำหรับคุณเนี่ยอาจจะคิดว่าเฮ้ยรู้จักใครสักคนหนึ่งสามอาทิตย์เนี่ยมันก็มากพอที่จะเริ่มความสัมพันธ์ได้แล้วแต่สำหรับผู้ชายบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเฮ้ยสามอาทิตย์มันอาจจะเร็วไปเขาขอเวลาสักสามเดือนมันก็เลยทำให้ช่วงเวลาระหว่างคุณสองคนที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้เขาเนี่ยไม่มีความมั่นใจในตัวคุณแน่นอนนะครับด้วยสถานการณ์ตอนนี้การที่คุณไปอ้อนวอนการที่คุณไปขอร้องหรือว่าการที่คุณไปบอกเฮ้ยเราดีอย่างนี้นะคุณต้องเลือกเรานะเฮ้ยเราสายนี้นี่ไปหรือแม้กระทั่งการที่คุณไปโมโหไปด่าเขามันก็คงจะไม่ได้ผลหรือบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยช่างหัวดีไม่เป็นไรเลยผู้ชายคนนี้เนี่ยเราไม่แคร์หรอกเราไม่ชอบหรอกไปเถอะไม่อยากจะเริ่มก็ไม่เป็นไรแต่ผมคิดว่าคุณดูคลิปนี้เพราะผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นคนที่คุณแคร์เป็นคนที่คุณรักหรือว่าเป็นคนที่คุณชอบจริงๆหรือแม้กระทั่งเป็นคนที่คุณเนี่ยอยากที่จะเริ่มความสัมพันธ์กับเขาจริงๆนี่คือสิ่งที่คุณสามารถที่จะบอกกับเขาได้เวลาที่เขาเนี่ยบอกกับคุณว่าเขายังไม่พร้อมที่จะเริ่มความสัมพันธ์นั่นก็คือตอนนี้เนี่ยมันดูเหมือนกับว่าเธอเนี่ยต้องการเวลาแล้วก็พื้นที่ส่วนตัวในการที่จะค้นหาตัวเองในการที่จะค้นหาสิ่งที่เธอต้องการแล้วก็อยู่กับตัวเองสักพักนึงเราต้องการให้เธอเนี่ยมีความสุขมากกว่าสิ่งอื่นใดความสุขของเธอเนี่ยสำคัญกับเรามากกว่าการที่เธอต้องอยู่กับเราแล้วเราก็หวังว่าเราคงยังอยู่ตรงนั้นเมื่อเวลาที่เธอพร้อมแต่ก่อนที่จะถึงเวลานั้นเนี่ยเราก็รู้ดีว่าเราเนี่ยต้องการใครสักคนหนึ่งคนที่เขาพร้อมและชัดเจน 100% ว่าเขาคนนั้นเนี่ยต้องการที่จะอยู่กับเราเพราะเราคงไม่อยากที่จะอยู่กับใครสักคนหนึ่งคนที่เขาไม่ได้ต้องการเราจริงๆแล้วเราก็คงไม่อยากที่จะเป็นตัวทวงให้กับชีวิตของใครแล้วนี่คือผลที่ว่าทำไมมันถึงได้ผลเพราะว่าการที่เขาไม่แน่ใจหรือว่าการที่เขาไม่ชัดเจนเนี่ยแล้วเราไปบอกกับเขาว่าเฮ้ยเราดีอย่างนู้นอย่างนี้นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมคุณถึงต้องเลือกเราหรือว่าไปบอกว่าเฮ้ยอีกคนนึงเนี่ยไม่ดียังไงคุณเนี่ยคิดผิดยังไงมันเหมือนกับว่าคุณเราเนี่ยพยายามขายอะไรสักอย่างนึงให้กับเขาอยู่แล้วเมื่อคนเรารู้สึกแบบนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้เขาเนี่ยไม่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่พอเมื่อคุณพูดแบบนั้นกับเขาไปพูดว่าเฮ้ยคุณคิดถูกแล้วคุณต้องการเวลาแล้วก็พื้นที่ส่วนตัวเนี่ยมันเนี่ยจะทำให้ผู้ชายคนนั้นกลัวแล้วเมื่อเขากลัวเนี่ยเขาก็จะคิดไปว่าเฮ้ยบางทีเราอาจจะไม่ได้อยากจะอยู่คนเดียวก็ได้บางทีเราอาจจะไม่ได้ต้องการเวลาแล้วก็พื้นที่ส่วนตัวอะไรขนาดนั้นก็ได้แล้วก็บางทีนี่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการก็ได้แล้วเมื่อคุณบอกกับเขาว่าความสุขของเขาคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดความสุขของเขาคือสิ่งที่คุณอยากได้มากที่สุดเนี่ยมันจะโชว์ให้เขาเห็นว่าคำพูดของคุณเนี่ยมันมาจากความเป็นห่วงแล้วก็ความรักของคุณจริงๆมันไม่ใช่แค่การแบบเป่าโฮหรือว่าการล่อลวงเฉยๆแล้วคุณเนี่ยก็ไม่ต้องการให้ใครสักคนหนึ่งมีความทุกข์เพื่อที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ของคุณเพื่อที่จะทำให้คุณเนี่ยมีความสุขแล้วทีนี้เขาก็จะมองคุณเป็นผู้หญิงที่ดีแล้วก็ห่วงใยคนหนึ่งที่เขาคนนั้นเนี่ยกำลังจะเสียไปแล้วเมื่อเขามีความคิดแบบนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะยิ่งคิดว่าเฮ้ยนี่เราต้องการสิ่งนี้จริงๆหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เราต้องการจริงๆแล้วหรอแล้วพอเมื่อคุณพูดกับเขาว่าเราหวังว่าเราอยู่ตรงนั้นในเวลาที่เธอพร้อมนั่นมันเหมือนกับว่าคุณเนี่ยไปปลุกความสับสนในสมองของเขามันเหมือนกับว่าคุณเนี่ยกำลังบอกกับเขาว่าคุณจะไปแล้วเหรอไม่เป็นไรเราอยากให้คุณไปความสุขของคุณเนี่ยมีค่ากับเรามากแล้วเราก็อยากให้คุณมีความสุขแต่บางทีคุณอาจจะไม่ได้ทุกอย่างที่คุณต้องการในท้ายที่สุดนะและสุดท้ายเมื่อเวลาที่คุณบอกกับเขาว่าคุณต้องการใครสักคนนึงที่มีความชัดเจน 100% ที่แน่ใจ 100% เนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณกำลังบอกกับเขาว่า
นั่นคือคุณค่าของคุณนั่นคือสิ่งที่คุณควรที่จะได้รับนั่นคือมาตรฐานของคุณแล้วนี่คือหนทางที่คุณเนี่ยสามารถโชว์ให้เขาเห็นว่าคุณเนี่ยให้เกียรติและรักตัวเองมากแค่ไหนแต่ที่สำคัญที่สุดเลยคือคุณต้องทำแบบนั้นจริงๆคุณต้องกล้าที่จะปล่อยเขาไปเพื่อให้เขาได้มีเวลาคิดแล้วก็ตัดสินใจว่าเขาคนนั้นเนี่ยต้องการยังไงต่อผมต้องการให้คุณเนี่ยทำอย่างที่คุณพูดจริงๆกล้าที่จะตัดเขาออกจากชีวิตถ้าเกิดว่าเขาคนนั้นเนี่ยไม่สนใจคุณจริงๆเพราะว่าคุณคงไม่อยากที่จะอยู่กับใครสักคนหนึ่งที่ไม่ได้อยากจะอยู่กับคุณจริงๆถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็มีความหมายอะไรที่คุณเนี่ยจะไปยื้อเขาไว้ผมหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะสามารถช่วยทุกๆคนได้นะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาดูแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมข้างล่างได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดนี่เป็นครั้งแรกที่คุณเข้ามาดูช่องของผมเนี่ยก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ช่องของผมด้วยแล้วกันนะครับรวมถึงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปเพื่อนๆได้ดูกันด้วยแล้วกันนะครับขอให้ทุกๆคนมีวันที่ดีกิ๊ดบาย